มาเลยโดนสิอย่างเงี้ยเดี๋ยวตัวนี้เด็กมาน่ากินทุกอย่างที่หาเพราะผมคือมาน่าจังหากินง่ายๆแบบวิถีชาวบ้านขายด้วยครับขายไม่ได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาน่าจังครับวันนี้มาหาตกปลาเหมือนเดิมวันนี้อยู่ปลายท่าเรือนะท่าเรืออาหมูอยู่ปลายท่ามาดูปลากระทะครับวันนี้น้ำลงเยอะเลยไม่รู้เจอตัวป่ะแต่ไปดูกันหลุดโหกระทะนี่มาแล้วครับปลากระทะตั้งใจวัดไม่โดนหลุดอะไรวะนั่นน่ะหลุดอีกแล้วไม่มีมาอีกแล้วครับปลากระทะฝูงเลยเนี่ยโดนโอ้โหหลุดมาเลยโดนสิอย่างเงี้ยวันนี้ไซส์ไม่โตครับมาหาปลากระทะกินบ้างครับอยู่อะนี่โอ้โหหลุดนี่โดนอีกแล้วครับหนึ่งตัวนี่ลงมากินมาอีกแล้ววิ่งใบขนุนวิ่งใหญ่เลยตัวนี้ไซส์สวยอยู่ครับปลากระทะนี่กระทะอีกหนึ่งตัวนี่ลงเป็นโดนเป็นโดนลุมลุมนี่หูหลุดฝูงอยู่อยู่ฝูงนี่ใส่ดีหน่อยขึ้นมาหน่อยกระทะน้อยนี่ปลากระทะนี่ไงโดนแล้วครับนี่
โดนสิเพียบเลยโดนใช้ดีครับตัวนี้โดนนี่ตัวนี้กระไรสวยวัดไม่ตรงจะรีบไปไหนอยู่แถวนี้ก่อนนี่ไงโดนแล้วมาเลยฮะนี่โดนแล้วก็ตั้งใจกินเหยื่อนะดูสังเกตมันฟัดเอานะติดหลังบนโดนตัวเล็กตัวน้อยนี่โดนโอ้โหหลุดอืมถ่ายเลยโดนโดนเบ็ดของคันมันอ่อนเฮ้ยบ่นสารพัดบ่นแล้วนึกจะพูดอะไรก็พูดคนเมาแบบเมาแล้วไม่ค่อยนั่นแกเหมือนว่าอะไรแต่ไม่ได้ว่าแกแบบพูดไปเรื่อยนะเข้าใจไหมเออแต่แกก็ออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวแกก็ออกแล้วเรือที่จอดลำอยู่นู้นนะคนก็พูดไปเรื่อยเมาแล้วพูดไปเรื่อยเข้าใจไหมเมาแล้วสติไม่ดีเดี๋ยวมีปะปลายอ่ะหลุดเลยอ
หลุดป้อมเลยท้องป่องเลยด้วยไม่มีเราอย่าตีลิงนะขนุนน้อยตะวันสวยนี่ไงเผายางเผาสายไฟไงเนาะลูกมันขนุนครับมาดูผลงานวันนี้ครับนี่เครื่องกระติกตัวไม่โตวันนี้ครับกระทะล้วนๆ